นตอนนี้นะคะเราได้มาเหยียบที่ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้เป็นที่เรียบร้อยคนแบบเป็นหมื่นล้านมากพี่แบงค์ต่อคิวมาตั้งแต่7โมงกว่าตอนนี้8โมงครึ่งแล้วเราเพิ่งได้เข้ามาโอ้โหคนเนี่ยมาเยอะมากๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยฝนมันจะตกหนักแต่วันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่หนักนะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเครื่องเล่นเนี่ยจะบอกว่าที่นี่สะดวกสบายมากคือเขาเนี่ยจะพกเงินสดในโทรศัพท์กันหมดแล้วและนี่เขามีแอปของเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์นี่เราสามารถกดฟาสต์พาสในนี้ได้เลยซึ่งแป้งเนี่ยจองทรอนไปแล้วโอ้ยคือสะดวกสบายมากเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปกดอีกต่อไปแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงค่ะที่เปียกๆของเราดีกว่านี่ดูฝนทำให้แผนที่เรายับเยินมากตอนนี้พี่การของเราอยู่ที่ทางเข้าตรงนี้นะคะซึ่งเราจะเดินไปที่ทูมอร์โลแลนด์ตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีพวกสตาร์วอร์อะไรด้วยนะเดี๋ยวจะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็โซนที่นี่นะคะเขาจะมีเป็นสตูดิโอของไอรอนแมนซึ่งจะมีพวกแบบอะไรที่เกี่ยวกับมาร์เวลเยอะมากๆก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปด้วยของออกเดินทางแล้วซึ่งพี่แป้งซื้อโล่งมันนี้มาความเจ๋งของเขาคือเราสามารถกดปุ่มนี้แล้วมันเด้งออกมาได้เลยดูนะปึ้งและไม่ใช่เพียงแค่นั้นถ้าสมมติว่าเราเปียกฝนมากๆเนี่ยเราขี้เกียจสะบัดใช่ไหมเราก็กดอีกครั้งนึงปึ๊บมันก็จะแบบพับลงมาเลยก็คลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาแจกของเหมือนเดิมถ้าใครอยากจะได้ร่มแบบนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเดี๋ยวพี่แป้งจะมาบอกกติกาว่าทำยังไงบ้างไปละเดินทางก่อนTomorrowland หรอเปล่าเราเดินผ่านมาที่ Pirates of the Caribbean ก่อนนะคะซึ่งเขาบอกว่าภาคนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับพวกกัปตันปลาหมึกอ่ะจะบอกว่ามันอลังการงานสร้างมากซึ่งต่างจากญี่ปุ่นเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกัปตันปลาหมึกแล้วเราก็จะลงไปในทะเลเพื่อเจอกับปีศาจคาเข้นตัวเบลเลอร์เลยในตัวเครื่องเล่นของเขาเนี่ยมันจะมีเป็น 3D เข้ามาช่วยด้วยนะคะแล้วก็จะมีแบบพวกจอมอนิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือหน้าแจ็คสเปโร่เหมือนจริงมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเจอกับของเล่นของโจรสลัดเด็กที่มาที่นี่เนี่ยต้องซื้อแต่เราโตแล้วไงเราจะไม่ซื้อเราจะเล่นอย่างเดียวเราเล่นเราสามารถส่องได้ทุกอย่างเลยนะเป็นแบบกล้องส่องทางไกลจริงๆซึ่งเวลาเราบึ๊บแบบเนี้ยมันก็จะทำให้มองกว้างขึ้นแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็จะซูมแบบแคบลงใช้ได้จริงๆของจริงของแท้อันนี้เป็นปืนใหญ่ของแจ็คสเปโร่ซึ่งเขาสามารถยิงได้จริงด้วยดิลูกส้มๆให้เราแบบนี้นี่ข้างหลังเนี่ยน่าจะกดได้นะหรือว่าต้องกดตรงนี้ปุ่ม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 มิกกี้เมาส์แจ็คสเปโร่ของแท้ต้องมีจงอยหนอนตรงนี้ด้วยนะคะเหมือนจอสลัดไหมเฮ้ยชุดเด็กไม่เท่าไหร่นะดูข้างหลังมีวิกมีอะไรให้พร้อมเลยพี่ใส่ได้ปะเนี่ยพี่บ๊อบใส่ทีนี่เปลี่ยนเป็นขาวโอ้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นเซตของไพเรตแต่ว่าไพเรตเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนไทยนะทำไมอ่ะเพราะว่ามีชดาอยู่ตรงนี้ด้วยทำไมถึงมีชดาหรือว่ามันเป็นของล้ำค่าในสมัยก่อนอาจจะเป็นไปได้เอาพวกเราเรียบไปกันหน่อยนะให้ยังไงล่ะคะดูลูกเด็กเล็กแดงก็ต้องใช้พายนี่พนักงานขี้เกียจพายใช่ไหมเนี่ยทุกคนพายกันดีๆนะถ้าสมมติว่าคนไหนพายผิดแล้วก็มันล่มทั้งลำนะเล่นเครื่องเล่นบัสไลท์เฮียค่ะที่นี่เนี่ยสะดวกมากคือฟาสต์พาสเขาสามารถซื้อได้นะคะไม่ต้องต่อคิวเลยแต่ตอนนี้มีคนแซงนะคะเราต้องใช้พลังคนไทยคุณดูคะแนนผมก่อนสายคุณดูคะแนนผมก่อนโอ้แม่งได้อย่างเยอะผมปั๊บจะบอกว่า
ว่าบาลาเยนเนี่ยจะให้เรายิงพวกสัตว์ประหลาดนะคะในอวกาศที่บาลาเยนเนี่ยกำลังสู้อยู่ก็จะมีเจ้าตัวหุ่นยนต์ที่แบบเป็นตัวร้ายของเรื่อง Toy Story นะคะมาแบบมาป่วนเราตลอดเลยแต่ว่าก็สนุกดีเมื่อกี้เข้าไปเล่นอ่ะคือเครื่องเล่นมันขัดข้องนิดหน่อยนะคะก็จะมีบางช่วงบางตอนที่มันแบบขัดไปบ้างแต่คะแนนพี่แป้งนี่900,000คะแนนจะบอกว่าเกือบทะลุระดับ7เลยนะระดับ7คือระดับสูงสุด 946,000 แล้วดูของพี่คือไม่อยากจะโม้อ่ะยิงจนเครื่องพังอ่ะตอนนี้เครื่องพังมาดูขนมร้องท้องของเราในมือนี้ก็จะเป็นpotato ที่เขาทำเป็นอันเล็กๆแบบนี้จิ้มกับหมูหยองอร่อยนะไม่คิดเลยว่าหมูหยองกับเฟรนช์ฟรายมันจะเข้ากันอ่ะคือดีนะแต่ว่าที่พี่แป้งอยากรู้คือไอ้เกี๊ยวยักษ์เนี่ยคืออะไรดูดิยังใหญ่อ่ะเกี๊ยวซ่าทอดอร่อยอ่ะเป็นเกี๊ยวซ่าเลยแล้วทอดออกมาแบบกรอบๆสไตล์เกี๊ยวไทยอ่ะสุดยอดซอสเศษราคาทั้งหมด2สิ่งนี้ตกที่ประมาณ250 บาทแพงเวอร์แต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะถ้ามีเกี๊ยวซ่าอันนี้พี่แบงค์ให้ไปเลยข้างหลังตรงนี้เขาเป็น Marvel Universe ที่อื่นเนี่ยไม่มีมาก่อนเลยแล้วเราจะลองเข้าไปดูเพราะว่าข้างหน้าตรงนี้เขาเขียนว่า See yourself as Iron Man Iron Man มาคือเดินมาตรงนี้รู้สึกอ่อนแอมากเลยอะทำไมมันท้อตู้ถัดไปเนี่ยคือต้องดูแบบธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นแบบนี้แอนแมนนี่ก็เป็นชุดของไอรอนแมนภาคแรกซึ่งไอรอนแมนเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ผลิตอาวุธสงครามไปขายให้กับเอเย่นต่างๆจับพัดจับผูเองก็ไม่รู้แหละเขาโดนพวกก่อการร้ายเนี่ยถูกจับตัวได้แต่เขาได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดของอาวุธของเขาเองทำให้เขาต้องเนี่ยต้องมีไอ้ตรงกลางเนี่ยที่จะทำให้ไอ้เศษเหล็กพวกนั้นอ่ะไม่โดนหัวใจของเขาโอ้แล้วชุดกอดชุดเนี่ยเป็นชุดกอดที่เขาหาจากในคุกนะแล้วมาประกอบแล้วฝ่าฟันหนีเอาไว้ได้ซึ่งเก่งมากแล้วมีด็อกเตอร์อีกคนนึงน่ะก็เสียสละด้วยแล้วเขาก็ตาย I'm going to see them last talk ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ไอรอนแมนอยากที่จะช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นโหเป็นอะไรที่สุดยอดมากก็เป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาเลยทั้งวันก็ยังไหวพี่บ๊อบดูนี่เขาจะให้เราใส่ชุดเก่าของ Iron Man ให้เรากำจัดพวกศัตรูนะโดยใช้แบบ ability ต่างๆในชุดเก่าอ่ะเฮ้ยอย่างเจ๋งอ่ะคือแค่ยืนตรงแท่นตรงนั้นเองนะเฮ้ยนี่มันด็อกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอาราเล่ด็อกเตอร์สเตรย อ๋อเห็นมันตัว S เหมือนกันไปเถอะดีจ้าเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราอยู่ในป่าอเมซอนหรือไงเนี่ยดูดิข้างหน้าเป็นร่องแก่งซึ่งร่องแก่งนี้มันมีชื่อว่า Roaring Rapid นะถ้าเราเล่นน่ะเราต้องใช้เทคนิคพิเศษโดยการแบบซื้อเสื้อกันฝนเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อเสื้อกันฝนดีกว่าจะเล่นอันนี้กันปะไปค่ะ
ล้วน่าจะเป็นหมี่ผัดซีอิ๊วดำราคาประมาณ70กว่าหยวนนะคะถือว่าแพงมากแล้วก็เจ้านี่กระต่ายตัวน้อยคือแพ็คเกจเนี่ยมันออกแมวน่ารักหน่อยแต่ว่าข้างในอ่ะก็จะเป็นน้ำหวานปกติเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมดูน้ำเปล่าผสมปีโป้จางๆแต่ว่าเขาก็ไม่หวานมากนะก็โอเคตรงนี้มีเต้าหู้เต้าหู้ลายมิกกี้เมาส์น่ารักจังเลยรสชาติแปลกมากเลยอ่ะทุกคนเดือนมีกลิ่นแบบกลิ่นผักเยอะมากนะคะลองกินที่เส้นดีกว่าได้มันไม่ใช่ขี้เมาไม่ใช่ผัดซีอิ๊วไม่ใช่ต้มยำเป็นรสชาติเหมือนกินซีอิ๊วหวานที่ผสมเครื่องแกงเข้าไปด้วยงงไหมพี่แป้งก็งงเหมือนกันว่ารสชาติมันเป็นประมาณนี้แต่ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเพราะว่ามาดูของพี่ป๊อปแฟนเจนอันนี้คืออะไรอ่ะเธออันนี้เป็นไก่สไปซี่พิซซ่าหมาล่าเฮ้ยกลิ่นหมาล่าตีมากเลยนะเนี่ยแป้งขอหูแล้วนะเข้าใจหมาล่าเข้าใจพิซซ่าแต่ไม่เข้าใจถั่วคือถั่วกับพิซซ่านี่ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันมากมากอันนี้ราคาเท่าไหร่รวมทั้งหมดเนี่ยตีเป็นเงินไทยก็พันหกอ่ะพันหกพันเจ็ดอ่ะคิดดูเหอะเรากินอะไรเนี่ยโอ้เป็นลมมาถึงเวลาการกินของหวานแล้วค่ะอันนี้คือเพรสเซลมิกกี้เมาส์หูเห็นไหมมีเกล็ดอะไรด้วยอ่ะเดี๋ยวลองชิมเกล็ดกันนะคะเกล็ดเกลือชิมทำไมเนี่ยแล้วเขาก็ยังมีท็อปปิ้งให้ด้วยนะคะเป็นมาสตาร์ดเฟเวอร์ดเรสซิ่งนะคะมีน้ำหนองอยู่ที่ปากของมิกกี้โอ้โหนี่อร่อยอ่ะเพเจ้มันหอมมากทุกคนแต่ว่ามันไม่มีรสชาติอะไรเลยนะเขาน่าจะเอารสชาติต่อตรงเนี้ยอุ้ยท็อปปิ้งเยอะดีแล้วปล่อยมันไว้แบบปกติจริงๆเรามีอีกอันนึงอันนี้น้องสาวซื้อมาเหมือนที่ไปกินที่ยูมาเซ่าเลยไม่ต่างกันสองอย่างนี้นะคะราคา150กับ150เป็น300บาทมาที่ดิสนีย์แลนด์ก็แนะนำนะคะกินข้าวดีกว่าค่ะอร่อยกว่าไอโฮไอโฮพวกเราชอบกินโอริโอตึ๊ด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 ไอโฮพวกเราไม่เล่นไอโฮไอโฮมีผู้เนี่ยอาจจะลดฉากบางฉากออกไปยังมีผู้เนี่ยเรื่องราวมันก็คือเราเนี่ยจะบุกเข้าไปใช่ไหมในโลกของมีผู้ซึ่งจะอยู่ในน้ำผึ้งจะเห็นว่าแบบรถที่เราเข้าไปนั่งเนี่ยจะเป็นรถน้ำผึ้งเลยโอ้ยพายุมาแล้วทำให้ทุกคนฟิวไปหมดเลยโอ้ปอบเองแล้วหมีภูเนี่ยก็จะกระจายลอยไปเรื่อยๆคือด้วยความฝันของเขาอะทำให้เขาแบบอยากกินน้ำผึ้งมากก็จะมีแบบเรื่องราวของพายุฝนแล้วก็ความประหลาดของความฝันของหมีภูซึ่งพี่แป้งเนี่ยชอบมากๆเลยมันแบบน่ารักสุดๆเลยนะคะทางมีควายเหิงตาเข้าสู่และรู้ไหมว่าตอนนี้เราจะทำอะไรต่อไปพี่แป้งคิดว่าจะหาของแจกน้องๆสักหน่อยนี่มาดูซิว่ามีของอะไรในนี้เนี่ยที่น่าสนใจบ้างซึ่งหมวกอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะเป็นหมวกฮอปกระต่ายฮอปแต่ว่ามันดูธรรมดาเบสิกเกินไปแป้งว่าสิ่งที่อยากจะแจกจริงๆคือกระเป๋าใบนี้เลยมันน่ารักมากทุกคนข้างหลังจะมีตาตำรวจด้วยแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเป็นสายแบบสายยาวนะสามารถที่จะถืออย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะมาเหน็บจักรแลอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่ง
น่ารักมากเลยงั้นอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปแจกด้วยแล้วกันใครอยากได้ร่มหรือว่าอยากได้กระเป๋าใบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยว่าทำไมถึงอยากได้ของชิ้นนี้ใครพิมพ์โดนใจนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะเลือกแล้วก็สุ่มรับของรางวัลไปเลยค่ะ6:20กับอีก2เครื่องเล่นสุดท้ายก่อนที่สวนสนุกนี้จะปิดเครื่องเล่นทรอนที่เราจะไปเล่นเนี่ยโอ้ยโอ้โหเร็วมากซึ่งเครื่องเล่นนี้เนี่ยมันจำลองมาจากหนังเรื่องนึงชื่อว่าเรื่องทรอนที่พระเอกเนี่ยจะหลุดไปในโลกของเกมซึ่งเขาจะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันโดยการแบบแข่งไอ้เจ้าเครื่องนั้นแหละเนี่ยไอ้มอเตอร์ไซค์ที่เป็นล้อหมุนๆนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าจะเสียวขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้เริ่มปวดหลังแล้วเหมือนชีวิตเริ่มไม่ไหวแกไม่อยากจะพูดอะไรมากให้ดูแต่สีหน้าและเสียงกรี๊ดของคนรอบๆว่ามันเป็นยังไงเป็นไงคือแบบเป็นเครื่องเล่นที่เสียวไส้มากตอนแรกคิดว่ามันช้าๆแต่ความเป็นจริงเพราะว่ามันสนุกมากอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันยังมีไอตัวเป็นจูราสสิกปาร์คที่เราเป็นนกใช่ไหมแต่อันนี้คือเราต้องคุกเข่าลงไปแล้วนั่งเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วมันแบบเสียวรองเท้าจะหลุดตลอดเวลาแล้วแล้วความแบบที่มันพุ่งแรงออกไปอ่ะเฮ้ยสนุกมากพี่แป้งยกให้อันนี้10คะแนนเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะสั้นลงไปนิดนึงอ่ะนะคุ้มกับการรอคอยที่เราต่อคิวเนาะและนี่อันนี้ก็คือร่มที่พี่แป้งสัญญาไว้ว่าจะซื้อมาแจกน้องๆวันนี้เรามีของรางวัลทั้งหมด2ชิ้นแล้วก็คือร่มแล้วก็กระเป๋ากระต่ายฮอปถ้าใครอยากได้กติกาตามนี้เลย1คือต้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปของพี่แป้ง2คอมเมนต์ว่าอยากได้ชิ้นไหนเพราะอะไรแล้วก็ตามด้วยชื่อ Facebook ของตัวเองใครที่แชร์คลิปไปแล้วเนี่ยอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะด้วยเพื่อที่พี่แป้งจะได้ติดต่อไปถ้าใครไม่แชร์เป็นสาธารณะแล้วก็พี่แป้งไม่เห็นก็อดรางวัลไปเลยยังไงก็ขอให้ทุกคนเป็นผู้โชคดีแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่แป้งต้องไปเล่นอีก1เครื่องเล่นที่หวาดเสียวมากๆเลยแต่ว่าฟ้าเริ่มมืดแล้วต้องขอปิดจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะร่มน่ารักมากกระเป๋าก็น่ารักมากคอมเมนต์และกดไลค์และก็แชร์ด้วยนะคะ เดี๋ยวยังไม่จบเพราะว่าก่อนกลับเนี่ยเราได้เจอของน่ากินมากดูอันนี้เป็นวาฟเฟิลรูปของโจเดนดังเขามีดิปชีสมาให้เราด้วยชีสแบบน้อยมากก็คงต้องใช้กินอย่างประหยัดมันจุ่มแล้วนิดนึงพอวาฟเฟิลร้อนๆกับชีสนะเข้ากันมากอะไรก็ได้ที่ชุ่มชีสอะตอนนี้อร่อยหมดเพราะว่าหิวมากนะคะเราต้องรีบกินก่อนที่สวนสนุกจะปิดเซตนี้ราคา78หยวนนะคะบวกกับกาแฟดำแล้วก็มีน้ำเปล่าด้วยสุดคุ้ม